เอามาจะได้ละบัดนี้เอาพี่ปลูกร่างสะวันครับนี่โอ้ยมาเยี่ยมมายามกันพี่น้องนี่แหละเพราะว่านมโจไปกินข้าวอยู่ร้านมื้อนี้ฮู้ว่าเล่นอยู่อมตะบ่มาบ่ได้ตัวเอาก้อยเอาปิ้งปลามาสู่กินเอาปิ้งปลาเค็งไปฝากเจ้าภาพแล้วมาครับเห็นนี่แม่มันอยู่ครับครับเอาจุเอาจุมาฝากไปเจอเจ้าแหลมเนี่ยจื่นน้องก้อยแล้วพี่อยากให้ไอ้มีเสียงให้ยังบาดเนี้ยกำลังมีเสียงกับพี่น้องสดๆจากอมตะนครชลบุรีครับนาวัดศรีครับนี่เจ้าของวงปูร่างสวรรค์มาเองครับอ๋อเอาล่ะบ้องชิดฮอดบรรยากาศเก่าๆดิเนาะWhoa!
เสียงมันดีกันเองพี่น้องพี่ก็งามกับที่นี่ผู้ใดนอนฟังอยู่ฝ่าลมอุ้ยพ่อไอ้กินไส้โจ๊กเป็นยังไงมันว่ามันไผ่ใดผู้ใดว่ามันไผ่ใดผู้ใดว่ามันอินฝูงร่างอันนี้คืออันนี้โอ้ครับเพิ่นครับหญ้าครับหญ้าโอ้ยพ่อพ่อได้บ่ครับนี่พ่อก็ต้องนางมาเรียบร้อยแล้วสิคือครับหาจักอันเนี่ยเอ้าซ่อมๆแล้วมื้อนี้ซ่อมๆๆๆชัดเจอชัดเจอมื้อนี้ร้องให้ได้เด้อโตชาติแม่ฮะผู้สาวหลายชัดเจอชัดเจอฮะเสียงไม่สาวเสียงไม่สาวใครสมัยนี้เนาะอาจารย์สิเปิดวงแล้วแม่นบ่นี่ครับวงแล้วเนาะครับแม่นครับคุณพี่น้องเออได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับความยิ่งใหญ่ของสาวน้อยเพชรบันแพงกินฮอดสมัยที่เฮาทั่วคอนเสิร์ตเนาะพี่น้องเนาะแม่นครับได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ได้มาเห็นความยิ่งใหญ่ก็ฝากได้พี่น้องเด้อ FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับพอดีปล่อยบ่ล่ําขึ้นแล้วบาดนี้อาจารย์ครับสุดยอดครับวันนี้ไอ้ใช่มาเยี่ยมมายามโปรดติดตามคลิปได้ที่สแต็กแดกตับครับฝากสแต็กแดกตับยายจูครับด้วยครับเด้อยายจับยายชอบสวัสดีครับจากช่องใหญ่น้ำเลี้ยงจากคนหลังครัวระยะก่อนช่องใหญ่ก่อนคนหลังครัวจ้าเด็กข้ามาข้ามคิดว่าจะโดนท่านใดข้าหมากเลยเด็กเด็กโดนท่านใดข้าหมากแต่จะข้าผู้สิ่งที่มีการแสดงสุดยอดแชมป์ของเงินล้านรูปวันที่ผ่านกับสาวน้อยเพชรบันแพงครับตอนนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับบรรดาพี่น้องแฟนเพลงพี่น้อง FC แฟนคลับนะครับในเขตอมตะนครวันนี้เรามีโอกาสยกกองประวัติครับมาพบปะประสบความสุขให้กับบรรดาพี่น้องแฟนเพลงขอบคุณพี่น้องครับที่เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับเข้าสู่ภายในจับจองกองหาที่ต้องเรียนให้มาแล้วครับแฟนครับเริ่มเข้ามาแล้วครับที่อยู่ภายรอบๆครับพี่เกี่ยวใบทุกนาทีมีค่ากับผลงานการแสดงสาวน้อยที่บันแพรเราจะส่งมอบความสุขให้กระดานไปรับแฟนเพลงตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ทุกอกทุกใจพี่น้องครับทุกนาทีมีค่านำภาพพี่น้องบนสุดกับสาวน้อยที่บันแพรได้รูปแบบล่ำเริงเพื่อนรัวฟังระเพื่อนระมัดระเพื่อนหัวใจกับสาวน้อยเพชรบันแพรคุณผู้ชมวันนี้อยู่วันภาษีนะครับ